รอบที่แล้วโดนภาษีไปจุกมากของแถมก็คือเอาไปคิดภาษีด้วยจ้าความรู้ใหม่สุดๆวันนี้เต้จะพาเพื่อนๆไปอันบ็อกบาหลีบอดี้จ้าสั่งมาเดือนกว่าแล้วแต่ว่ามาส่งสิ้นปีวันนี้ก็เหมือนแบบเป็นแฮปปี้นิวเยียร์กิฟต์เนาะทุกคนแต่ว่ารอบนี้เราไม่โดนหรือว่าเขาสุ่มก็ไม่รู้ต่อไปก็อาจจะโดนแล้วถ้าคลิปนี้ออนไปดีซีเต้ก็คือจะโดนกาหัวไปแล้วว่าถ้าเป็นดีซีเต้สั่งเข้ามาก็คือจะโดนภาษีทุกอันในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับติดตามรับชมได้ในวิดีโอนี้นะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยก็ลืมกด Subscribe ช่องดีซีเต้กดสั่นกระดิ่งให้เต้ด้วยครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยตามการแท็กกิ้งที่ดูนะเขาส่งมาจากฝรั่งเศสเต้สั่งไปคลังของอินเตอร์เนชั่นแนลกันนะครับถ้าประเทศไทยสั่งก็จะได้คลังของอินเตอร์นี่แหละแล้วก็สินค้าก็คือจะมีความใกล้หมดอายุอันนี้ได้คุยกับแม่ค้าที่เขารับพิมพ์นะครับเขาคุยกันกับเต้คำว่าถ้าสั่งจากคลังเนี้ยสินค้าก็จะใกล้หมดอายุมากๆไม่เข้าใจเหมือนกันปกติเต้ก็จะกดเองบ้างแต่รอบนึงเต้กดแล้วโดนภาษีทุกคนหมายถึงว่าเนี่ยเต้สั่งแบบนี้แหละแล้วก็โดนภาษีก็เลยหลังๆก็คือไม่ได้กดเองเลยถ้าจะสั่งบาหลีบอดี้ก็คือจะฝากแม่ค้าเขากดให้เขาก็จะชิปให้แล้วก็ส่งมาที่ไทยแต่รอบนี้ลองแบบลองกดดูเพราะว่าไม่ได้กดนานแล้วเสี่ยงดูว่าเราจะเสียภาษีหรือเปล่าเราก็ไม่เสียจริงๆมูลค่าของเต้สั่งมามันไม่ถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดนะมันไม่ถึง 1,600 แต่มันจะมีของแถมซึ่งของแถมอ่ะรอบที่แล้วอ่ะโดนเพราะของแถมคือของเนี่ยเขาจะระบุมาเลยว่ามีอะไรบ้างในกล่องคือเขาไม่ได้ระบุว่าเราซื้อชิ้นไหนแล้วก็แถมชิ้นไหนอ่ะเขาระบุมาว่าในกล่องมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่จบอ่ะลืมให้ดูเลยซื้อ1แถม1และก็เสียภาษีอีก1เปิดกล่องมาตรงไหนนี้อ้าวอยู่ไหนเนี่ยใครไม่เคยสั่งอาจจะงงแล้วอ่ะเฮ้ยเขาขยำกระดาษอะไรมาอย่างนี้เลยจ้าการแพ็คกิ้งจากแบรนด์มาอย่างนี้เลยจ้าไม่มีการห่ออะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือบินมาเลยจ้าอันนี้เป็นมูสนะครับตัวนี้เป็นอัลตร้าดาร์กเซลแทนนิ่งมูสเต้ไม่ได้สั่งตัวนี้อันนี้คือของแถมสิ่งที่เต้สั่งจริงๆคือตัวนี้จ้าเขาคือเฟสแทนเซรั่มบาดี้บอดี้นะครับบรอนซิ่งบวกไฮเดรตติ้งนะครับเต้สั่งตัวนี้คือเขามีอยู่ช่วงนึงอ่ะเขาชอบแถมแบบนี้แหละเดี๋ยวจับคู่แถมมานู้นแถมมานี้แต่รอบเนี้ยคือทุกออเดอร์ที่สั่งไปก็คือจะได้รับเป็นของแถมมาคือตัวนี้ยังไม่เคยลองเหมือนกันแต่ได้ข่าวว่าเป็นกรีนเบดนะครับแล้วก็เป็นฮิตเหมือนกันอันนี้ขนาด 200ml นะขนาดใหญ่ที่ขายจริงเลยสีอัลตร้าดาร์กนะครับสิ่งที่เต้สั่งมาคือเต้ว่าเต้ยังไม่เจอแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับใบหน้าแล้วแบบชอบอ่ะพอดีบาหลีบอดี้เขาออกตัวเซรั่มมาเป็นเฟสแทนเซรั่มนะคะเบามากอุ้ยกลิ่นเหมือนแบบเฟสแทนวอเตอร์เลยอ่ะกลิ่นเดียวกันเลยวันนี้ก็มาอันบ็อกแล้วก็พร้อมเมาส์สั้นๆครับกับการโดนภาษีการเสียภาษีนําเข้าเขาจะกําหนดว่าซื้อของมูลค่ารวมค่าส่งอ่ะราคาประมาณแบบ 1,500 หรือ 1,600 นี่แหละถ้าเกินปุ๊บก็คือจะเสียภาษีทั้งหมดทุกชิ้นไม่ได้เฉพาะชิ้นที่เกินนะอย่างรอบที่แล้วพี่เต้โดนใช่ไหมสมมติชิ้นเนี้ย900เนาะแล้วก็อันเนี้ยราคา900 2ชิ้นเป็นเท่าไหร่928เป็น 1,800 แล้วก็รวมค่าส่งอีกคือมาทะลุเรทที่เขาต้องเสียภาษีก็คือเนี่ยเสียภาษีแล้วทั้งที่เราจ่ายแค่900นะเต้เอาใบเสร็จไปยืนยันนะเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะซื้อหรือของแถมอะไรเขาคิดมูลค่าทุกอย่างที่อยู่ในกล่องถ้าเกินเรทที่เขากําหนดก็คือโดนทั้งกล่องยกกล่องจ้าถ้าอยากให้เต้ทำรีวิวแยกตัวไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้ก็มาอันบ็อกเบาๆให้ดูกันนะครับยังไงก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะครับขอบคุณที่ตามรับชมดีซีเต้นะครับบ๊ายบาย